อ่ะมาดูคู่เอกนำรายการวันนี้นะครับผมน่าดูมากๆนะครับเสาโทเคซ่ายิมเจอกับชัดพลอยสอพูนสวัสดิ์ครับก็ทั้งคู่นี่ก็ดังมาจากเวทีมวยท่าน้ำนนท์ด้วยกันทั้งคู่นะครับครับผมเสาโทเสาเอกชัดเพชรชัดพลอยนี่แม่ไม่รู้ว่าคู่รักคู่แข่งหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะต่อยกันบ่อยอะแฟนพี่น้องคู่นี้นี่วนเวียนกันเนี่ยนะครับ4คนเจอสลับไปสลับมาทางด้านมุมแดงนะครับเสาโทเคซ่ายิมนะหรือว่าเสาโทเกียรติประพัฒน์นะครับเสาโทปอทะเลบางเสล่ก็หลายสีเสื้อเหมือนกันแล้วก็มาได้ดิบได้ดีในสีเสื้อเคซ่ายิมนะครับมันก็แปลกนะพี่ไม้เพราะว่าชอบพูดกันว่าฝาแฝดเนี่ยช่วงไหนคนนึงขึ้นเนี่ยอีกคนนึงจะลงอีกคนนึงลงอีกคนนึงจะขึ้นใช่ช่วงที่เสาเอกได้แชมป์แล้วชนะติดต่อกันหลายไฟท์เนี่ยก็มีอยู่ช่วงที่เสาโทเนี่ยแทบไม่ชนะใครเลยลูดมหาราชเลยตอนนั้นแต่ช่วงนี้ครับเสาเอก 3-4 ไฟท์ก็ไม่เห็นชนะใครครับเสาโทนี่แรงขึ้นมาโอ้โหชนะชวาลิศชนะธนเดชชนะเพชรตาแมวโอ้โหแล้ววันนี้ครับมาเจอกับชัดพลอยครับเลนเนี่ยเปิดเสมอที่มุมน้ำเงินนะครับแชมป์102ปอนด์ล่างเดินครับเจ้าเบิร์ดนะครับชัดพลอยสอพุทธสวัสดิ์ครับขวางหน้าครับโอ้ยขวางหน้าเอ้าเสาโทหมุนมาขึ้นคอครับขึ้นคอได้ไม่ได้เด้งเข่าขวาเกี่ยวไม่ล้มเอ้าแหมเสียหลักครับเสาโทนี่ชนะชัดพลอยนะครับครับวันนี้มาเจอกับชัดพลอยเจออีกคนนึงส่งมาจัดการครับแต่ดูว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าครับเสาโทตอนนี้เปิดเกมเดินแล้วครับชัดพลอยได้รูปร่างครับวันนี้ได้สูงยาวแต่ทรงถอยเยอะไปครับดูครับเวทน้ำหนักเนี่ยเสาโทก็ได้เปรียบนะครับอาจจะเวทใหญ่กว่าแต่ก็คุมเยอะเวทเนี้ยต้องได้อย่างเสียอย่างนะครับกรรมการไพฑูรย์ตกกลางนะครับอู้แต่ขวาหลุดโดนหมัดครับวงในมัดคอครับเสาโทมัดคอเด้งตีออกซ้ายครับโอ้แล้วชัดพลอยนี่ไปลงเอวแบบนี้ไม่สวยครับทรงมวยยก3ไปลงเอวอย่างนี้นี่ไม่ดีแล้วครับเจอมวยเข่าพื้นเพด้วยครับหมด3ยกนะครับสถานการณ์นี่โอ้โหให้ทางด้านเสาโทนี่กลับมาเป็นต่อหลายช่วงตัวเลยประมาณ 5-6 ช่วงตัวนะครับทางด้านชัดพลอยนี่เดินเข้ามุมดูเหนื่อยๆดูชัดพลอยนี่แก้วงในไม่ได้ครับเจอลงเอวอีกยก4ครับต้องขวางหน้าสู้แล้วครับเพราะว่าวงในเสาโทแกมัดคอเหนียวครับนี่ครับในก็ต้องขยันกว่านี้ครับทางด้านชัดพลอยแต่เสาโทแกก็ไม่รอช้าเลยครับแกชิงเข้าก่อนเลยดูครับแขนซ้ายแกนี่เกาะเหนียวมากใครที่ยก4เนี่ยหัวใจไม่ดีจริงเนี่ยมาเจอเสาโทเสาเอกเนี่ยรัดจนเบื่อเลยอ่ะดูดิแม่ซุกเข้าแหวงหลังอีกนะกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยวันดีวันดีคืนนะครับทางด้านเสาโทครับดูครับดูกดคอลงมาตัวเท่ากันเลยครับตู้ปัดซ้ายแล้วโจนด้วยขวาไปเลยครับที่มุมนี่กวักให้เดินครับทีมงานมากันเยอะนะครับก็ค่ายมวยอยู่ใกล้กับเวทีมวยนะครับสำหรับค่ายมวยสองพุทธสวัสดิ์เอ้าเร่งหน่อยครับชัดพลอยเดินครับเตะไหมเตะไหมเตะขวามาติดบังเตะขวาทีนึงเอ้าเกี่ยววงนายเสียบเข่าครับตั้งได้ยังครับชัดพลอยแหมจังหวะวงนายนี่เลยรัดสู้ไม่ได้ครับหวังไวกว่าหนึ่งกิ๊กครับเสาโทดูครับยังไม่ทันก้าวออกมาเสาโทแกคล้องไว้แล้วครับดูครับหมกให้เดินขวาขวางหน้าได้ไม่ได้อูรัดเลยครับรัดซอยเด้งนี่เด้งเป็นจังหวะเลยครับเหมือนที่ซ้อมกับกระสอบทรายเลยนะตีอย่างนี้เด้งตีกระสอบเลยครับพยายามขวางดูแบบกดอยู่เด้งเข่าซ้ายครับเด้งเข่าขวาทีนึงเด้งในสารภาพเลยครับชัดพลอยโอ้โหวงในครับรวบไว้ครับแกกอดก็ปลอดภัยครับทางด้านเสาโทครับยก4นี่ทำไมแข็งแรงจริงเจอกับแฝดคู่นี้นี่สู้ยากครับหลังเกมนี่ก็เป็นชื่อแฟนนะไว้ตรงตูดเลยนะครับครับก็สถานการณ์นี่ก็ถือว่าสารภาพแล้วครับแฟนมวยบรรยากาศเริ่มเงียบครับออกมาคู่เกมอู้พยายามจะแกสับสอกครับทิ้งทั้งตัวเลยครับก็ตามภาพเลยครับเนี่ยกองเคียร์นี่ก็ในราคานะเหนื่อยไม่น้อยกว่านักมวยเลยครับตอนนี้ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอสรุปผลก่อนเลยแล้วกันนะครับผมในวันนี้ศึกสองสมัยนะครับคู่แรก
3ดาวอบต.หนองสะพานนะครับแพ้คะแนนเจ้าสุวรรณเล็กที่เด็ด99คู่ที่2นะครับเจ้าชาญสจอมชิดหรือว่าสจต้อย8ริ้วนะครับผมแพ้คะแนนยอดธงชัยสปลื้มจิตคู่ที่3นะครับพงเพชรชอเพชรมังกรนะครับแพ้คะแนนแวววาววังพรมคู่ที่4นะครับบางคล้าน้อยมอรัตนบัณฑิตนะครับแพ้คะแนนเอกยรายุทธการช่างคู่ค้ำนะครับเพชรสมัยสอสมัยนะครับแพ้คะแนนเจ้าโกโก้แปะมินบุรีคู่รองนะครับเมืองฟ้าเล็กปอเพชรสิรินะครับผมชนะคะแนนรักษมินเคซ่ายิมนะครับผมแล้วก็คู่เอกตอนนี้นะครับเสาโทเคซ่ายิมนะครับผมก็ใกล้แล้วนะครับกับคำว่าชนะนะครับผมก็ถือว่าน่ามีปัญหานะแข็งแรงดีเหลือเกินครับผมส่วนหลังคู่เอกนะครับเดชมงคลหรือว่าเจ้าเด่นเมืองปลายนะครับผมชาญชัยมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเจ้าเฉลิมศักดิ์อันสุขุมวิทยกที่3นะครับแล้วก็คู่ที่9นะครับเพชรสยามทางราชานนท์นะครับผมเป็นฝ่ายชนะคะแนนล้อเหล็กยุ้ยการช่างนะครับผมวันนี้ก็ยอดทั้งหมดนะครับ 776,420 บาทต่างชาติ101ท่านครับก็แหมวันไหนที่เป็นรองเนี่ยก็จะต่อยดีชนะขาดแบบนี้แล้วแต่วันไหนเป็นขึ้นมาเป็นต่อนี่ก็จะต่อยให้ใจหายใจคว่ำตลอดนะครับสำหรับเจ้าเสาโทนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับกรรมการไพฑูรย์ครับชูมือไปที่มุมแดงเสาโทเคซ่ายิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนฉัตรพรสพุทธสวัสดิ์นะครับแหมก็เก็บชนะน่าจะเป็นไฟที่4ติดต่อกันแต่ก็เหลือได้เสาเอกนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวก็กลับมาแจ้งเกิดอันนี้ก็ทีมงานนะครับเฮียหนึ่งกับซอตะนะครับอันนี้ก็มาเชียร์กันเยอะนะครับก็มากันเยอะอยู่แล้วนะสำหรับค่ายมวยนี่ครับเอาสักหน่อยเสาโทไปแล้วนะเสาเอกนี่ต้องเกิดตามบ้างแล้วนะรอเวลาแจ้งเกิดอยู่ใช่ครับผมวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมทางด้านเวทีมวยราชดำเนินนะครับผมที่อนุญาตให้ถ่ายไฮไลท์มาให้ได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็ทูบีจีนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับท่านชายนะครับแล้วก็ยูเมพลัสนะครับผมที่เข้ามาสนับสนุนเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผม